わかりました。ですが、札遊びは不慣れなため、失望させてしまうかもしれません。どうか、多めに見てください。สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์เกมโคนเจ็ดอาชญะการปลดตัวละครในแพท 4.2 นะครับซึ่งตัวละครที่2ที่ผมจะปลดก็คือฝั่งของหมอปายสู้นะครับแน่นอนนะเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันเลยตรงส่วนของพาร์ทเด็กที่ผมเอามาเล่นเนี่ยเป็นเด็กซัมมอนสายบอดี้ฟูลคอร์นะครับก็คือนำนีโร่เนี่ยเข้ามาใส่นะเพื่อที่จะเล่นเป็นบอดี้ฟูลคอร์นะครับโดยที่มีเฉพาะตัวที่เป็นธาตุน้ำกับไม้นะเพื่อให้เข้าเงื่อนไขของเขาซึ่งตรงส่วนของเด็กเนี่ยครับก็จะเป็นเด็กดัดแปลงจากรอบที่แล้วนะโอเคขอพอเล่นได้นะครับในเคสผมเนี่ยผมจะเริ่มที่เหยาๆเป็นหลักนะสาเหตุก็คืออยากให้เขาเนี่ยสลับตัวให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอานีโร่ลงนะคีย์เวิร์ดของเด็กนี้หลักๆจริงๆก็คือเราจะต้องกดสกิล E นีโร่ให้เร็วที่สุดก่อนที่เราจะไปทำปฏิกิริยาอะไรก็ตามนะครับในเคสอันนี้เดี๋ยวผมใช้ตรงส่วนการเป็นนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเอาน้องกระต่ายออกมาก่อนนะคนแปะไม้ในทีมผมเนี่ยมีอยู่คนเดียวนะครับฝั่งคู่ต่อสู้เล่นเป็นทีมตรงส่วนของสเปคพิกเกนเอกเวทเนาะก็คือปฏิกิริยาเกี่ยวกับไม้บูไฟฟ้านะครับไม้กับไฟฟ้านะโดยที่มีตัวละครเป็นฟิชกับทินาริรวดเร็วนะนี่มาทีนี้ข้างของผมก็จะทำการเปลี่ยนตัวนะครับอ่ะไปที่นีโร่อย่างที่บอกนะเดี๋ยวจะทิ้งการ์ดใบนี้โอเคไปกันหัวนั่นแหละก็ยอมโดนนิดหน่อยนะดูจากอาการแล้วเดี๋ยวผมยอมสลับตัวนะครับแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ฝั่งเขาดูว่าจะเอ็นเลยไหมนะโอเคมีการเปลี่ยนตัวเป็นชินาริคอนโซลเลชันออกไปช้านิดหนึ่งนะครับอันต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ผมจะพยายามเล่นเป็นข้างของโคโคมิยาวๆแล้วแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้แค่ไหนนะเพราะว่าตัวละครที่เจอฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นฝั่งของจินารินะครับคือมันสู้ได้แหละแต่ว่าโอกาสตายเนี่ยมันก็สูงเหมือนกันโอ๊ะเดี๋ยวเราตีไปก่อนนะสังเกตนะครับพอทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับเดนโดคอเนี่ยก็คือมะเฟืองใช่ไหมไม้บวกน้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นบอดี้ฟูลคอร์นะครับเป็นเอฟเฟกต์จากของนีโร่นะทีนี้ในเคสอันนี้นี่เดี๋ยวผมจะทำการใส่ตรงส่วนของเจ้านี่ออกไปโอโอเคพี่ติ๊กพี่แกแบบแค่นี้ก็เอาเนาะไม่เป็นไรได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนตัวแล้วนะไปทางข้างของตัวเหยาๆอ่ะกันตายนะครับอย่างน้อยต้องมีโคโคมิไว้อยู่ก่อนนะครบเซตมาทีนี้ข้างผมก็เอนเทอร์เลยนะโอเคการ์ดยังถือว่าขึ้นมาช่วยผมบ้างนะครับคือมันตึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราโดนสกิลของทั้งทินาริแล้วก็ฟิสเล่นนะครับบวกกับหมอด้วยคือปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเร็วมากอะเร็วแบบเร็วอะณจุดนี้เดี๋ยวเราเปิดเจ้านี่ไปก่อนแล้วก็ผมจะยอมทิ้งการ์ดบางใบนะครับแต่ก่อนนั้นใช้เจ้านี่โจการ์ดเนาะตอนนี้ผ่านมา3เทิร์นแล้วเราก็จะใช้ได้ทั้งหมดด้วยกันโจเป็น3ใบหลังจากนั้นนะครับนี่เลยเอมเบอร์เพิ่มเจ้านี่มาก่อนแล้วก็ใช้ตรงส่วนของการ์ดบางใบในนี้จริง
อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ตรงส่วนของการไปนี้แล้วก็เอาตัวฮาร์เบอร์เนี่ยลงไปนะครับบวกกับการไปนี้อ่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะยอมทิ้งการ์ดบ้างแหละก็จะเป็นข้างของตัวนี่เจ้าแมงกะพรุนนะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าสลับไปที่โคโคมิแล้วจะรอดไหมหลังจากนั้นเราปั๊มนี่ก่อนใส่นี่เข้าไปนะครับแล้วดูว่าฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยเขาจะเล่นอะไรแต่ว่าเคสข้างผมเนี่ยยังไงก็ต้องออกแล้วนะคือต้องจบเทิร์นก่อนแน่ๆครับแต่ว่าจะสภาพไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวก่อนให้เดานะฝั่งของหมอเนี่ยน่าจะพยายามอันติเมทใส่ผมซึ่งก็คงโดนหนักอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามณจุดๆเนี้ยอ้าวไม่ใช้เหรอโอเคงั้นผมเอนเทิร์นคือจริงๆ Bountiful Core เนี่ยครับคีย์เวิร์ดหลักในการเล่นก็คือเราจะต้องพยายามให้ฝั่งของตัว Bountiful เนี่ยมันขึ้นสเตท2เสร็จปุ๊บจบเทิร์นนะถ้าสมมุติจบเทิร์นตอนที่มันมีสเตท2ได้ครับมันจะมีการยิงดาเมจออกไปแต่ทีเนี้ยคือผมทำไม่ได้ไงในหน้าตานี้นะเนี่ยครับก็จะลำบากหน่อยคือมันค้างสเตท1เอามาเดี๋ยวยังไงข้างผมเนี่ยเป็นคนเล่นถ้าดูจากอาการนะตอนนี้เนี่ยหลักๆเลยคือหาวิธีเอาตัวรอดก่อนเป็นหลักเพราะว่ามีโอกาสสูงมากที่เราจะโดนแบบวันช็อตนะครับเอาซังโกเพิลใส่เข้าไปแล้วก็นิโร่ปาดเลยโอ้จริงๆดาเมจของพวกบอดี้ฟูลคอร์เนี่ยหลักๆมันจะไปอยู่ตอนช่วงจบเทิร์นนะฮะตายไหมเนี่ยแรงโอเคคอร์สเขาเหลือ6ผมปั๊มข้างของตัวโคโคมิก่อนดีกว่านี่แมงกะพรุนแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาน่าจะต้องยิงอีกช็อตหนึ่งเนาะดูจากอาการแล้วเดี๋ยวเราไปที่ข้างของเหยาๆดีกว่าน่าจะดีกว่าไม่ก็โคโคมิได้โคโคมิก็ได้เพราะว่าเราใช้อันติเมทนะครับพอช่วยฮิลได้บ้างอยู่คือผมไม่มั่นใจว่าผมจะได้กดไหมนะมันสุ่มเสี่ยงแบบครึ่งๆอยู่ถ้าเขาเล่นอะไรบางแผงมาคือผมก็จบเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราทิ้งการ์ด2ใบเป็นใบนี้กับอันนี้จริงๆอยากได้หมอมาเข้าทีมเพราะว่าจะเปลี่ยนน้องเยาๆออกนะโอ้อะฮิวมาก่อนมาแล้วน่ะไม่ตายมาแล้วน่ะเป็นการสร้างเกาะบัฟนะครับแต่ว่าบัฟเนี่ยมันต้องรอสักพักหนึ่งนะรู้สึกถ้าจะไม่ผิดไม่เกาะแตกก็รอมันเกาะหายเองนะครับเนี่ยพอแตกเสร็จปุ๊บมีการยิงอะไรเต็มไปหมดเลยโอเคหลังจากจุดตรงนี้เนี่ยผมต้องพยายามประคองทีมให้รอดปลอดภัยอะนะก็ทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่ฮิลหนักพอสมควรนะครับจริงๆจะบอกว่าพอสมควรไหมมันก็หนักอะเพราะว่าตัวละครฮิล2คนเลยนะคือตอนนี้ผมมีปัญหาในเรื่องของการจัดพาร์ทของตัวอุปกรณ์อยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้ยังไม่ได้ใช้เดี๋ยวเราใช้นี่ก่อนอะจะได้เปลี่ยนตัวง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวฟิตเนี่ยเราต้องสอยเขาทิ้งเลยนะเพราะว่าถ้าไม่สอยทิ้งเนี่ยโอกาสเราตายเองจะสูงมากฮิวอนตอนนี้เราติดอัลติเมทของโคโคมิอยู่นะครับเวลากดตีไปเนี่ยมันจะมีการฮิวด้วยเนาะเนี่ยจริงๆแพทนี้เนี่ยเขามีตัวส่วนของอาร์ติแฟกต์โอเชียนน่ะแบบที่เป็น1ดาวด้วยนะครับไม่สิ1คอร์ส1คอร์สพวกนั้นน่ะช่วยเยอะนะในเรื่องดาเมจผมยังไม่ได้สลับออกนะอ่ะเดี๋ยวเราตีปีกน่าจะพอดีนะครับหมอบอกการดูเอลไม่ง่ายเลยไม่เป็นไรคือยืนยื้อได้เพราะโคโคมินี่แหละมีจังหวะได้ตีบ่อยนะ
ทีนี้เราจบเทิร์นนะครับสวยๆไปเลยอัลติเมทโป๊ะนั่นแหละเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวตาหน้าเนี่ยผมน่าจะสลับตรงส่วนของหมอเข้ามาแล้ว私の負けです。こうなるだろうと予想はしていましたが。โอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับในเคสเรื่องของตัวเด็กนี่เนี่ยผมก็จะให้ตรงส่วนของเด็กลิฟไว้ให้นะยังไงก็ตามนะเดี๋ยวนี้มันมีระบบเรื่องของการทิ้งโค้ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เอาโค้ดแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ